ือฉันรวมทั้งแกด้วยถ้าแกยอมฉันดีๆแกก็รอดแกจะรอดไม่รอดมันก็อยู่ที่ฉันแกยอมฉันดีๆฉันจะยอมปล่อยแต่ถ้าแกไม่ยอมฉันแล้วแกติดคุกยาวแน่ถ้าหนูยอมคุณตำรวจจะปล่อยหนูไปใช่ไหมคะใช่ฉันได้ถึงสารวัตรสอบสวนอยู่ที่นี่ถ้าแกยอมฉันแกจะออกไปแบบไม่มีคดีติดตัวคุณตำรวจสัญญากับหนูแล้วนะคะตำรวจนี่มันดีจริงๆเหรอวะว่าครับสารวัตรคุณมีหลักฐานไหมว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ของคุณมีค่ะมีบัตรประชาชนในกระเป๋ามันไม่ใช่ของหนูนะคะผู้ต้องหาโดนคดีอะไรมาสวัสดีครับสารวัตรเธอมียาเสพติดไว้ในครอบครองครับแต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธบอกว่ากระเป๋าใบนี้ไม่ใช่ของเธอมันไม่ใช่ของหนูนะคะกระเป๋าใบนี้เป็นของเพื่อนหนูจริงๆค่ะเดี๋ยวสอบสวนต่อยแต่ว่าสารวัตรครับนี่คุณกล้าขัดคำสั่งขอโทษครับสารวัตรเวิร์นตัวไปครับสารวัตรไปลุกขึ้นหมวดคะหมวดให้มันทำแบบนี้ได้ยังไงอะหมวดก็รู้ว่ามันจะทำอะไรใจเย็นก่อนเบลอำนาจอยู่ในมือมันตอนนี้พวกเราทำอะไรไม่ได้หรอกตกลงยาเสพติดเนี่ยเป็นของเธอหรือเปล่าคดียาเสพติดติดคุกยาวเลยนะตำรวจอย่าจับหนูเลยนะคะมันไม่ใช่ของหนูจริงๆถ้าคุณตำรวจไม่เชื่อคุณตำรวจก็ดูบัตรในกระเป๋าได้เลยค่ะเพื่อนหนูฝากไว้ตอนไปเข้าห้องน้ำหนูสาบานได้นะคะถ้าคุณตำรวจจับหนูหนูก็หมดอนาคตแน่ๆไหนจะต้องทำงานหาเงินส่งให้พ่อกับแม่อีกฉันไม่ใช่คนใจดำเลยขนาดนั้นถ้าไม่อยากหมดอนาคตก็ทำตามข้อเสนอของฉันข้อเสนอข้อเสนออะไรเหรอคะหนูยอมทำตามทุกอย่างเลยค่ะคุณตำรวจอย่าจับหนูเลยนะคะไม่ได้มีอะไรยากเย็นแค่เธอยอมทำตามฉันซะดีๆฉันจะปล่อยเธอไปแบบนี้ไม่ดีมั้งคะหนูกำลังจะแต่งงานคุณตำรวจให้หนูทำอย่างอื่นเถอะนะคะถ้าไม่ยอมก็ติดคุกไปซะแล้วฉันจะเพิ่มข้อหาอื่นให้เธอด้วยคุณเป็นตำรวจนะคะทำไมถึงกล้าทำเรื่องชั่วๆแบบนี้อย่าว่าแต่เป็นตำรวจเลยไม่สมควรเป็นคนด้วยซ้ำไอ้เลวไอ้โลกจิตนี่มึงกล้าด่ากูเหรอมึงคิดว่ามึงจะพ้นมือกูเหรอห้องเนี้ยใครเข้ามาก็อีหลอดสักหน่อยกูไม่สนว่ามึงจะทำอยู่หรือเปล่า
สวัสดีครับมีผู้ต้องหาคดีค้าประเวณี1รายสวัสดีจะสอบสวนเองมั้ยครับฮัลโหลพาดูหน่อยสิจะได้นี่นะครับคนนี้เดี๋ยวผมสอบสวนเองคุณไปทำเอกสารต่อแต่สารวัตรครับผมบอกให้ไปก็ไปสิคุณกล้าขัดคำสั่งผมเหรอหายตัวแล้วใช่ค่ะคือช่วงนี้หนูจำเป็นต้องใช้เงินหนูลำบากมากคุณตำรวจอย่าจับหนูไปเลยนะคะใจเย็นค่อยๆคุยกันถ้าเธอไม่อยากถูกจับก็แค่ทำตามข้อเสนอของฉันสนใจไหมล่ะข้อเสนออะไรคะแล้วถ้าหนูยอมคุณตำรวจต้องสัญญานะคะว่าจะปล่อยหนูไปถ้าคุณตำรวจสัญญาหนูจะจัดให้อย่างถึงใจเลยค่ะดีพูดจาน่าฟังเลยนี่พูดง่ายๆแบบนี้ฉันชอบต่อไปเธอจะไปขายอะไรที่ไหนฉันจะแกล้งทำเป็นไม่เห็นจริงนะคะคุณตำรวจสัญญาแล้วนะคะแน่นอนฉันเป็นสารวัตรสอบสวนที่นี่ฉันสั่งแบบไหนก็ได้แบบนี้เพียงแค่นี้จิบจิบงั้นถ้าหนูทำให้สารวัตรพอใจแล้วก็ถึงใจสารวัตรจะยอมทำให้หนูทุกอย่างเลยใช่ไหมคะนอนอยู่แล้วฉันทำให้เธอได้ทุกอย่างแต่หนูว่าสารวัตรคงทำให้หนูไม่ได้ทุกอย่างหรอกค่ะทำไมวะทำไมจะทำไม่ได้วะก็เพราะว่าสารวัตรต้องไปนอนไงคุกสิคะหยุดพอได้แล้วเลิกทำตัวที่ช่วยลงพักได้แล้วนี่มึงเป็นแค่หมวดมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะถึงกล้ามาสั่งกูเนี่ยแต่มึงมีถึงสารวัตรฉันที่มึงปกป้องดูแลประชาชนไอ้มึงกลับทำเรื่องช่วยลงพักซะเองไอ้หมวดนี่มึงพูดบ้าหรือมึงวะมึงจะกล่าวหาก็เลยลอยแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยมันต้องมีหลักฐานไหนอะหลักฐานของมึงอะนี่มึงมึงโง่เหรอสมองมีหรือเปล่าวะเป็นตำรวจซะเปล่าดีกูจะสั่งเด้งมึงเองเด้งเหรอต้องเด้งอ๋อไม่สิแกต้องไปนอนกับฉันเอ้าอีนี่อีกตัวเหรอดีงั้นกูจะสั่งเด้งเหมือนคู่เลยเมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะหลักฐานงั้นเหรอฉันนี่ไงหลักฐานฉันร้อยตำรวจเอกจากกรมตำรวจสอบสวนกลางทำไมเข้าไปนานจังเลยวะหรือว่า
ไอ้สารวัตรโรคจิตนั่นมันทำอะไรผู้ต้องหาอ่ะฉันทนไม่ไหวแล้วนะหมวดจับคนร้ายเรายังใช้หลักฐานแต่นี่คุณจะจับตำรวจเลยนะเราก็ต้องวางแผนแล้วก็มีหลักฐานที่แน่นพอจริงด้วยฉันโมโหจนลืมคิดไปเลยฉันนี่มันโง่จริงคุณฟังผมนะตอนนี้ผมมีแผนการแล้วคราวเนี้ยมันดิ้นไม่หลุดแน่คุณลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะนอกจากตำรวจจากหน่วยสอบสวนกลางแล้วเนี่ยคำพูดทุกคำพูดการกระทำทุกอย่างของมึงถูกบันทึกไว้ด้วยภาพหมดเลยผมว่าเราใจเย็นๆนะแล้วเราค่อยๆ คุยกันนะไหนๆเราทุกคนก็เป็นตำรวจกันทุกคนอยู่แล้วเอางี้ไม่หมดเดี๋ยวผมเลื่อนตำแหน่งให้คุณสองคนอีกโอเคไหมมึงยังกล้าไปเป็นตำรวจอีกเหรออย่างมึงอะไม่สมควรเป็นคนได้ซ้ำตำรวจที่ไม่มีเกียรติไม่มีจรรยาบรรณแบบมึงอ่ะมีทำให้วงการตำรวจเขาเสื่อมเสียถืออำนาจถือกฎหมายไว้ในมือใช้นี่ใช้ปกป้องประชาชนแต่กลับใช้ไปในทางที่ผิดใช้กดขี่ข่มเหงคนอื่นอย่างมึงอ่ะต้องไปนอนในคุกคุกเข่าเลี้ยวมือขึ้นพี่มาหาไตนะไตพี่ใช้แสนดีของคุณอะมาหาพี่นิกเข้ามาในบ้านก่อนพี่มานั่งพักผ่อนก่อนนั่งดีเลยเป็นไงบ้างพี่มีอะไรอ่ะพี่บอกได้ตลอดเลยนะก็ไม่มีอะไรหรอกพี่ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วพี่ก็อยากเอาของที่พี่ปลูกเองที่พี่ทำเองมาฝากน้องอ่ะโหพี่ไม่เห็นต้องลำบากเลยไอของพวกนี้ผมหากินเองได้พี่เก็บไปกินเองเถอะมันไม่เหมือนกันหรอกเนี่ยพี่ปลูกเองเลยนะเอาไปสิคุณช่วยวางไว้ตรงนู้นหน่อยสิแหละแม่งจะตายฉันไม่เอาเอาไปพี่ไปตรวจร่างกายมาหรือยังอ่ะผมจำได้ว่าพี่เคยบอกผมว่าพี่จะไปตรวจร่างกายผลออกมาเป็นไงบ้างหมอว่าร่างกายพี่แข็งแรงดีทุกอย่างโอเคเลย
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงงั้นก็ดีแล้วพี่พี่มีอะไรผมช่วยอ่ะพี่บอกได้ตลอดเลยนะแอนคุณช่วยไปเตรียมอาหารให้หน่อยสิผมว่าผมจะดื่มกับพี่ชายผมอ่ะอยากกินก็ทำกินเองดิเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะถ้างั้นพี่ขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะแล้วพี่ว่าจะขอตัวกลับเลยอ่ะคิดว่าเป็นบ้านตัวเองหรือไงที่จะเข้าออกได้ตามใจแบบเนี้ยให้คนช่วยพูดให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมไม่พูดสักคำอ่ะมันก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกไปเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะงั้นผมไม่ไปส่งแล้วนะพี่ไว้วันหลังอ่ะเดี๋ยวผมไปหาพี่เองนี่คุณไอ้มันนอนอ่ะมันเข้าห้องน้ำคุณรีบไปทำความสะอาดห้องน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วเอาสเปรย์ฆ่าเชื้อไปพ่นด้วยล่ะนี่เตรียมตัวซะเลยน้ำเนาะอ้วกไปสิพี่รู้ว่าบริษัทของน้องกำลังเจอปัญหาไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่พี่ทิ้งบัตรใบนี้ไว้ให้นะในบัตรนี้มีเงินอยู่2 ล้านเป็นเงินเก็บที่พี่เก็บมาตลอดน้องมีปัญหาพี่ก็ต้องช่วยเอาเงินมาจ่ายพนักงานนะเขาทำงานกับเราลำบากมาเป็นปีปีนึงเขาก็ได้เงินแค่นั้นอย่าถ่วงค่าแรงเขาเลยนะหรือยังล่ะในบัตรนี้มีเงินอยู่2 ล้านคุณรู้ไหมมันเป็นของใครมันเป็นของพี่ชายผมที่คุณเกลียดนักเกลียดหนาไงล่ะพี่นิด
นี่พี่จะปิดบาร์ผมไปถึงเมื่อไหร่อ่ะเรื่องการป่วยของพี่มันไม่มีทางรักษาหายแล้วล่ะแต่ที่พี่ไม่บอกแกเพราะพี่ไม่อยากทำให้แกต้องเป็นห่วงพี่ไม่อยากให้แกต้องกังวลพี่ไม่อยากเป็นภาระแกพี่เงินน่ะผมหาเมื่อไหร่ก็ได้พี่แต่ถ้าผมเสียพี่ไปอ่ะผมจะไปหาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวนี้การรักษามันไปไหนตอนไหนแล้วพี่นิกถึงผมจะต้องขายบ้านขายรถขายทุกอย่างที่ผมมีอ่ะผมก็ไม่ยอมทิ้งพี่มันเกิดอะไรขึ้นหยงพอดีผู้หญิงคนนี้เขามาหาคุณแอนนะครับแล้วทำไมไม่พาเข้าไปหาคุณแอนในห้องล่ะมันนั่งร้องไห้อยู่ทำไมตรงนี้พอดีคุณแอนสั่งไว้ว่าห้ามผู้หญิงคนนี้เข้าไปเด็ดขาดครับคุณคือเจ้าของบริษัทนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณแอนก็ถึงไม่ให้คุณเข้าไปหาเขาในห้องคือแอนเขายืมเงินฉันไป 200,000 ค่ะฉันต้องการใช้เงินฉันติดต่อเขาไม่ได้เลยค่ะเขาทั้งบล็อกเบอร์บล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณช่วยคุยกับเขาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะขอร้องแล้วค่ะช่วยฉันหน่อยนะคะฉันต้องการใช้เงินจริงๆเอาล่ะเอาล่ะคุณไม่ต้องร้องไห้ละเดี๋ยวเข้าไปนั่งคุยในห้องผมก่อนละกันเดี๋ยวฉันนั่งก่อนนะครับไหนคุณลองเล่าเรื่องราวทั้งหมดของคุณให้ผมฟังหน่อยสิคือฉันกับแอนเราเป็นเพื่อนกันค่ะปีที่แล้วแอนยืมเงินฉันไป 200,000 เขาบอกว่าจะคืนฉันปีนี้แต่พอถึงเวลาเขาก็ไม่มาคืนเลยค่ะหลายวันที่ผ่านมาฉันติดต่อเขาไม่ได้เลยเขาบล็อกจากทุกช่องทาง
ปอฉันตามมาทวงถึงที่นี่เขาก็สั่งให้รปภห้ามไม่ให้ฉันเข้าไปหาเขาค่ะฉันนั่งรออยู่ที่บริษัทมา2ชั่วโมงแล้วตอนนี้แม่ฉันป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลฉันต้องการเงินมารักษาแม่จริงๆค่ะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้คุณแอร์เนี่ยเข้ามาพบคุณเดี๋ยวนี้แหละดีมากที่รักจ๋ารถที่ผมบอกที่รักอ่ะที่รักจะซื้อให้ผมเมื่อไหร่หรอทำเป็นใจร้อนไปได้ฉันน่ะจองให้คุณเรียบร้อยแล้วจริงเหรอจริงนะสิค่ะบอสฮัลโหลแนนคุณเข้ามาหอมที่ออฟฟิศหน่อยสิบอสคะฉันไม่ได้อยู่ออฟฟิศนะคะฉันออกมาดูงานข้างนอกคุณแคนเซิลงานทั้งหมดนะแล้วเข้ามาหาผมที่ออฟฟิศเดี๋ยวนี้ผมจะให้เวลาคุณ10นาทีถ้า10นาทีคุณยังมาไม่ถึงแล้วก็ต่อไปคุณก็ไม่ต้องมาให้ผมเห็นหน้าอีกรอแป๊บนึงนะแอนใกล้จะถึงแล้วล่ะค่ะมาพอดีเลยบอสมีธุระด่วนอะไรหรือเปล่าคะถึงที่ฉันรีบกลับมาแบบเนี้ยคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้หรือเปล่านี่เธอทำไมที่นี่ได้ยังไงไอ้เงินแค่200,000ถ้าจะตื้ออะไรกันนะกันหนาเธอมาทวงเงินฉันถึงบริษัทแบบเนี้ยเธอไม่อายแต่ฉันอายก็เธอจะให้ฉันทำยังไงอ่ะเธอเล่นบอกฉันทุกช่องทางฉันติดต่อเธอไม่ได้เลยแอนตอนเนี้ยแม่ฉันนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลฉันต้องการเงินมารักษาแม่จริงๆฉันนั่งรอเธออยู่ที่หน้าบริษัทมา2ชั่วโมงแล้วแล้วแม่เธอป่วยมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยตอนที่เธอยืมเธอไม่เห็นพูดกับฉันแบบนี้เลยแอนเป็นหนี้ก็ต้องชดใช้คุณเล่นบล็อกเขาทุกช่องทางแบบนี้ไม่ให้เขามาหาที่นี่แล้วจะให้เขาไปหาที่ไหนอีกอย่างนะตอนนี้แม่เขากำลังนอนป่วยที่โรงพยาบาลต้องการใช้เงินก้อนนี้ผมว่าคุณควรจะคืนเงินเขาเดี๋ยวนี้เลยนะบอสคะฉันไม่มีเงินหรอกค่ะถึงบอสจะบังคับฉันยังไงฉันก็ไม่มีเงินให้มันหรอกงั้นเอางี้ดีไหมคะบอสช่วยฉันใช้หนี้แล้วก็เอาเงินให้มันไปก่อนได้ผมจะใช้หนี้แทนคุณไปก่อนน้อยคุณมาหาผมที่ห้องหน่อยสิบอสคะเงินสด 200,000 ส่วนนี้สัญญากู้ยืมเงินค่ะเอาให้คุณแอนเซ็นเลยอ
ี่เงิน 200,000 เราบอกไว้นะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับคุณรีบเอาเงินนี้ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่คุณเถอะค่ะนี่ค่ะบอสบอสไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแอนจะคืนให้ครบบาททุกสตางค์เลยค่ะดีคุณรีบไปหาเงินมาคืนให้ผมนะผมให้เวลาคุณ3วันอะไรนะ3วันใช่3วันถ้า3วันคุณไม่มีเงินมาคืนให้ผมแล้วก็คุณคงจะรู้ชะตากรรมชีวิตของตัวเองนะเพราะบริษัทเราอะมีทีมกฎหมายมีทีมทนายที่จะคอยจัดการเรื่องพวกนี้อยู่แล้วผมจะบอกคุณให้นะก่อนหน้านั้นคุณเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตผู้หญิงคนนั้นแต่ตอนนี้ผมจะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของคุณเองบอสจะยืนบื้อทำไมล่ะรีบไปหาเงินมาคืนให้ผมสิสีดำตกอยู่แถวๆนี้ไหมไม่เห็นครับลองไปดูตรงนั้นก่อนไหมครับเฮ้ยนั่นมันโทรศัพท์ของฉันนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นครับทนายไอ้เด็กคนนั้นมันขโมยมือถือฉันไปอ่ะก็ตามกลับมาให้ฉันหน่อยสิใจเย็นนะครับทนายเดี๋ยวผมเอากลับมาให้นะครับอร่อยไหมอร่อยค่ะพี่ฟังไม่กินด้วยหรอคะพี่ยังไม่หิวอ่ะพี่ฟังดูนี่สิโทรศัพท์เจอไปขโมยของใครมาผมไม่ได้ขโมยนะผมไปเก็บมาจากตรงนู้นถึงเราเก็บได้อะเราก็ไม่ควรเอากลับมาแบบนี้เราต้องรอให้เจ้าของมาตามหาแล้วก็คืนเขาไปโทรศัพท์นี่ยังใหม่อยู่เลยอะเขาคงตามหาอยู่แน่เอาไปคืนเขาเดี๋ยวนี้นั่นไงครับเจ้านายเด็กอยู่นั่นไม่ผมเก็บได้ไม่ได้ขโมยมาสักหน่อยทำไมเจอเป็นคนแบบนี้อ่ะพ่อเคยสอนเราว่ายังไงพ่อสอนเราว่าห้ามซ่อนหรือยึดของที่ไม่ใช่ของเราถ้าเรามีโทรศัพท์นี้เราก็โทรหาพ่อได้นะยังไงก็ไม่ได้เอาไปคืนเดี๋ยวนี้ไอ้เด็กบ้าเอามือถือจนได้จะคืนมาเดี๋ยวนี้หนูขอโทษแทนน้องหนูด้วยนะคะเขายังเด็กอะค่ะยังไม่รู้เรื่องอะไรยกโทษให้น้องหนูด้วยนะคะนี่ค่ะมือถือของคุณขอบใจนะฉันยกโทษให้หนูเรียกขอโทษคุณนะเขาเร็วสิขอโทษครับโทรศัพท์นี้มันสำคัญกับหนูมากขนาดนั้นเลยเหร
พ่อผมไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้กลับมาหลายปีแล้วมีแต่พี่สาวผมที่ดูแลผมกับน้องสาวผมแล้วเวลาเราคิดถึงพ่อก็ต้องยืมโทรศัพท์คนอื่นโทรหาพ่อพ่อเถอะไปเก็บขวดเปล่าต่อได้แล้วพี่สัญญานะว่าพี่จะเก็บเงินแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ที่เป็นของเราเองไตรฉันมีเรื่องรบกวนเธอหน่อยนะเจ้านายครับของที่เจ้านายต้องการได้แล้วครับหนูน้าซื้อขนมมาฝากรับไว้สิของนี้หนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะไม่เป็นไรเอาไว้แบ่งน้องๆกินนะขอบคุณมากเลยนะคะในถุงมีเบอร์โทรของน้าอยู่นะถ้าวันหน้าหนูต้องการความช่วยเหลือหนูก็โทรหาน้าได้ตลอดเวลาเลยนะไม่ต้องเกรงใจและถ้าหนูมีอะไรที่น้าพอจะช่วยได้น้าก็จะช่วยเหนื่อยหน่อยเนาะที่ต้องเป็นทั้งพ่อและก็แม่ให้กับน้องๆแต่คนซื่อสัตย์อย่างหนูน้าเชื่อนะว่าในอนาคตข้างหน้าชีวิตของหนูอ่ะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนสู้ๆ